ทำอะไรอ่ะเข้ารายการก่อนพอดีกำลังเสิร์ช Google หาตายแล้วไปไหนนี่เธอต้องเข้ารายการแล้วใช่ไหมครับอ๋อไม่ต้องเสิร์ชถามหลวงพ่อได้เลยเอาถามได้เลยครับผมอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีทุกท่านต้อนรับเอาไหมลินเอาไหมหมดเลยอ้ำทำอะไรอ่ะเสิร์ช Google อยู่ตายแล้วไปไหนไม่ต้องถามถามหลวงพ่อเลยอ๋อถามได้เลยเหรอครับใช่เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อง อะไรวะ อะไรของกูเนี่ย5 4 3 2ไปอ้ำทำอะไรจะเข้ารายการแล้วเสิร์ช Google ตายแล้วไปไหนไม่ต้องถามแล้วถามหลวงพ่อเลยอ๋อถามหลวงพ่อเลยใช่ไหมครับใช่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปลัดบอกนะครับผมเรื่องราวของวงการสงฆ์เรื่องราวของทุกมุมของสังคมวันนี้เราจะมาหาคำตอบนะครับกราบนมัสการท่านพระคุณนะครับท่านพระครูปลัดสิทธิ์ที่วัดนะครับหรือว่าหลวงพี่น้ำฝนของเรานั่นเองนะครับวันนี้ตายแล้วไปไหนนะฮะมากับพี่ทนายแต่วันนี้เขาไม่ได้เป็นทนายครับวันนี้เขาเปลี่ยนหน้าที่จากทนายความนักกฎหมายอดีตเคยเป็นมหานะครับนี่เรียกท่านมหาได้ครับมหามหาพศมหาพศวันนี้ท่านมหาพศนะครับก็ต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในกรอบศีลธรรมในการดำเนินชีวิตก็ให้คำปรึกษาช่วยเหลือวัดต่างๆนะครับวัดต่างๆนานานะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับด้านกฎหมายสามารถปรึกษากับท่านอาจารย์สุภัทพจน์นิติศาสธรได้เพราะท่านเป็นนายกสมาคมวิทยาวิจารณ์แห่งประเทศไทยงั้นเดี๋ยววัดเขาทุเรียนมาปรึกษาได้ไหมครับจะปรึกษาได้ทุกคนหมดครับได้แต่ว่าคงไม่ไปอ่ะนะครับถ้าหลักฐานมาอย่างนี้ไปไหมฮะยากอยู่ยากอยู่ยากอยู่วันนี้มีหลายๆคนถามมาในเพจนะครับตายแล้วไปไหนผมก็ไปเสิร์ชหา Google โอ้โหข้อมูลเยอะมากบางคนก็เคยตายบ้างบางคนเคยไปตกนรกบ้างคนก็บอกว่าตายแล้วเนี่ย7วันถึงจะรู้ว่าเออเราตายแล้วนะต้องรออีก49วันผู้ชมครับผมเสิร์ชหาข้อมูลนะครับมีคนเข้ามาถามในเพจบ้างตายแล้วไปไหนก็ไปเสิร์ชดู7วันถึงจะรู้ว่าตัวเองตาย49วันรอพิจารณาคดีกับพิจารณามีพิจารณาคดีด้วยนะว่าตัวเองมีคดีอะไรบ้างนี่จริงไหมครับพ่อต้องกลับมาเรียนถามเนี่ยต้องบอกตรงเลยครับครับตายแล้วไปไหนตายแล้วไปไหนฮะ1มาวัดครับ2ไปสุสานครับที่เห็นมาเนี่ยก็มีอยู่แค่นี้มีแค่นี้ฮะมาวัดกับไปสุสานครับแต่สุดท้ายต้องมาตั้งหลักที่วัดหมดทั้งนั้นครับถ้าศาสนาพุทธนะครับคือไปไหนครับตายแล้วไปไหนมาวัดครับอ้าวแล้วลึกบางคนเขาบอกว่าเคยไปนรกตายไป7วันฟื้นขึ้นมาตายไป3วันฟื้นขึ้นมาไปเจอคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยมันก็เรียกว่านานาจิตตังครับของมนุษย์เราแต่สุดท้ายแล้วตายเนี่ยมาวัดแน่นอนชัวร์ 100% มาวัดแน่นอนครับคนไทยพุทธศาสนาที่จะทำการพิธีบำเพ็ญกุศลแล้วก็ชาปนกิจเนี่ยจะต้องมาวัดแน่นอนเพราะตอนนี้ก็มาวันนี้ก็มีนะณที่ณเวลาที่เราทำรายการถ่ายเอาบันทึกเทปกันอยู่ตอนนี้นะครับเพิ่งจะเผาแล้วก็มาถ่ายตรงเนี้ยนะครับก็ต้องบอกว่านิด200กว่าศพแล้วใช่ครับตอนนี้เฉพาะผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาโควิด19เนี่ยครับวันนี้ก็เป็น230รายแล้ว230รายโอ้โหเพราะฉะนั้นนี่ฮะตายแล้วไม่ได้ไปไหน230รายจากโควิด -19 แล้วโดยเฉพาะมาวัดภัยล้อมที่มาวัดแล้วโดยเฉพาะมันเจ็บช้ำเจ็บปวดที่สุดมากที่สุดกับอะไรครับเจ้าไวรัสโคโรนาโควิด -19 เนี่ยต้องมาวัดแน่นอนครับมาเพื่ออะไรเพื่อทำการชาปนกิจแล้วก็เผาศพทันทีภายในวันนั้นเลยมุดตายวันนี้เนี่ยก็ต้องเผาเลยไม่มีการเปิดศพดูแล้วก็ไม่มีการที่จะมาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในการทำโอ้โหเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยนะครับวัดอื่นๆถ้าตายปกติแล้วก็จะต้องมีการเขาเรียกว่าสวดพระอภิธรรมอุทิศบุญกุศล
วัดนี้มีไหมครับอย่างโควิดเนี้ยมาแล้วเราจะพอมีพิธีอะไรที่ส่งผลบุญผลกุศลก็เนี่ยครับวัดไผ่ล้อมเนี่ยเป็นต้นแบบต้นฉบับเลยครับและโดยเฉพาะไวรัสโคโรนาโควิด19นั้นสำคัญที่สุดเลยนะครับคือมันไม่มีการที่จะมาจัดพิธีอะไรได้เลยไม่ทันได้ไวอะไรแล้วถ้าไม่ได้จัดพิธีเราจะเฮี้ยนไหมคะไม่เกี่ยวฮะบอกไว้เลยไม่เกี่ยวฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยนะครับแล้วก็ที่บอกว่าเป็นงั้นมันก็มีสิ่งที่พบเห็นแล้วก็อาจจะเจออุปสรรคบ้างเป็นบางครั้งอุปสรรคนี่ถือว่าเป็นยังไงฮะมันเกี่ยวกับความเฮี้ยนไหมครับไม่ต้องอะไรมากอย่างมีเมื่อปีที่แล้วมีรายหนึ่งก็เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาโควิด19เป็นศพผู้ที่ตายทั้งกรมก็คือมีตั้งแม่ทั้งลูกตั้งครรภ์อยู่ครับและติดโควิดครับเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาทำพิธีชาปนกิจครับที่วัดไผ่ล้อมค่ะอันนั้นมีอย่างนึงเลยครับบางคนก็สันนิษฐานว่าเตาอาจจะเริ่มพังมันโคงเคงปุ้งปังปุ้งปังอยู่ในเตาเผาศพมีเสียงมีเสียงเลยครับครับเหมือนเตาเผาศพเนี่ยมีปุ้งปังปุ้งปังเหมือนคนเคาะอยู่นั้นน่ะครับอุ้ยเสร็จปุ๊บก็ตมาก็บอกเออไปเถอะนะไม่มีอะไรมากนะก็เป็นทําให้ดีที่สุดหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับแล้วสุดท้ายมันก็เงียบเงียบหายไปก็ราบรื่นดีราบรื่นก็ไม่มีอะไรก็เป็นในลักษณะนี้สุดท้ายแล้วคนเราก็ไม่พ้นไฟแล้วครับนะครับแล้วตอนที่เผาได้ผ่าท้องเอาลูกออกพูดไม่ได้เลยครับทำอะไรไม่ได้ครับคือการเสียชีวิตเนี่ยไม่มีการทำอะไรได้เลยครับแม้แต่เปิดหน้าก็ไม่มีทางได้เปิดในการทำผู้ชมครับมีหลายคนนะเมื่อก่อนนี้หลวงพ่อพูดถึงศพตายทั้งกลมบางคนที่มีความเชื่อว่าต้องผ่าลูกออกก่อนเดี๋ยวด้วยโควิดผ่าไม่ได้ต้องถามพี่มหาแล้วนะครับว่าถ้าไม่ผ่าเป็นอะไรไหมหรือว่าในสมัยโบราณสมัยก่อนเนี่ยเขาต้องผ่าลูกออกไหมพี่มหาครับจริงจะต้องผ่าออกไหมครับเรื่องผ่าถ้าเป็นสมัยโบราณจริงๆนะฮะอาจจะเป็นความเชื่อว่าถ้าตายท้องกลมเนี่ยอาจจะต้องผ่าลูกออกก่อนเพื่อบำเพ็ญกุศลเพื่อไปผุดไปเกิดอะไรอีกเรื่องนึงแหละไม่รู้แต่ว่าในทางการแพทย์ถ้าตายท้องกลมอย่างที่ว่าเนี่ยทางแพทย์เขาจะผ่าเพราะมันมีบางเคสเหมือนกันที่แม่เสียแต่ลูกไม่ได้เสียด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องผ่าออกมาก่อนแต่ว่าในกรณีที่เป็นโควิดเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยมาเป็นท้องกลมเนี่ยก็จะไม่ผ่าก็จะเผาไปลักษณะอย่างนั้นเลยเพราะไม่สามารถเปิดได้หนึ่งไม่สามารถเปิดได้สองในการผ่าเนี่ยมันต้องใช้แพทย์เราจะไปผ่ากันเองเราไม่มีอำนาจในการผ่าแล้วถ้าสมมติว่าคนที่อยากจะเผาศพนะครับญาติเสียชีวิตในด้วยเรื่องของโควิด-19 อยากจะมาติดต่อเผาศพที่วัดไผ่ล้อมนี่ต้องเตรียมอะไรบ้างครับการเผาศพที่วัดเนี่ยจะเป็นกรณีไหนก็แล้วแต่โดยหลักการก็จะต้องพิสูจน์ตัวตนบุคคลก่อนอย่างน้อยก็ต้องมีบัตรประชาชนผู้ตายอาจจะต้องมีใบมรณบัตรมาแสดงอาจจะต้องมีบัตรประชาชนของผู้มาเจตอเพื่อที่จะยืนยันตัวบุคคลว่าหนึ่งตายเป็นใครมาจากไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับหลักการต้องมีก็ได้หลักการจากท่านอาจารย์พจน์นะครับก็คือว่าวัดเพล้อมนี่จะรับในการทำพิธีชาปนกิจทุกกรณีสวดเผาฟรีทุกกรณีไม่จำเป็นต้องเป็นโควิด-19 ทุกกรณีนะครับจะต้องประกอบด้วย3อย่างที่อาจารย์พจน์บอกมาทั้งหมดทุกอย่างก็จะมีบัตรประชาชนของผู้ตายนะครับใบมรณบัตรและบัตรประชาชนผู้ที่มาติดต่อก็เหมือนกับญาติคุณอาร์มเสียครับคุณอาร์มมาติดต่อก็ต้องเอาบัตรประชาชนของผู้ตายไม่มีญาติแล้วผมไม่มีใครครบแล้วอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยถ้าผมมีคนเดียวอ่ะแล้วใครจะมาเผาให้ผมครับอ๋ออย่างนั้นเป็นกรณีว่ามีอะไรก็ฝากบอกไว้ก่อนเผื่อไม่เผื่อไว้ก็มีเผื่อกลมผมไปตายไปอะไรที่ไหนนะก็ฝากไว้ก่อนนะครับจริงไหมคะตายท้องกลมผีดุแล้วก็เฮี้ยนด้วยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยอย่างอาจารย์พศครับอย่างเช่นเห็นดูเรื่องที่เป็นเรื่องเล่าแล้วเป็นเรื่องจริงมาตลอดทุกวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องเล่าขานมาแม่นาคพระโขนงโอ้โหหนังในตำนานสมัยเด็กๆดูนะกลัวมากนะครับเรื่องจริงไหมครับอาจารย์ก็ฟังกันมาครับครับน่าจะมีแต่น่าจะมีเขาอยู่บ้างเพราะว่าวัดมหาบุตรก็ยังมีอะไรหมดทุกสิ่งทุกอย่างมีหมดทุกอย่างแต่ว่าคือด้วยความที่คนได้เล่าขานมาตลอดมันเป็นตำนานพอเป็นตำนานปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดสิ่งที่ถ้าเป็นอิทธิปาฏิหาริย์ต้องใช้คำว่าอิทธิปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นนะแต่โดยรวมแล้วท่านเป็นคนดีครับ
ไม่ใช่ว่าเป็นว่าคนไม่ต้องไปหลอกเขาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยสมัยนี้คนละอย่างครับอย่ามาเมนวัดไปล้อมเนี่ยครับเหมือนกับมานั่งเล่นกันเพราะว่ามันไม่มีความน่ากลัวเลยค่ะแต่อย่างที่สมัยก่อนเนี่ยวัดเนี่ยวัดสมัยก่อนเนี่ยยองเข้าไปดูเนี่ยน่ากลัวน่ากลัวเมื่อก่อนอาจจะมีเชิงตะกอนเผากลางแจ้งบรรยากาศนะครับบรรยากาศแล้วนี่นะครับมาที่วัดไปล้อมชั่วโมงเดียวครับเผาเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยเข้าไปเนี่ยตอน5โมงเย็น6โมงเย็นเสร็จแล้วโอ้โหเร็วมากเสร็จแล้วครับแมวลองมั้ยสักชั่วโมงเดียวเองไม่ไม่ยังแล้วหลวงพ่อเคยเจอผีไหมคะโหไม่เคยฮะเจอมาทุกรูปแบบแล้วเจอที่หนักที่สุดก็เจอมาแล้วครับ300กว่าโลโอ้โหต้องมาวัดโลงอ่ะวัดโลงว่าไอ้ตะช่องเตาเผาจะเข้าได้พอดีไหมทำมาพอดีแล้วยกนี่นะโหคิดวันนั้นนะแบบมันเป็นรันที่น่ากลัวมากคือไอ้ตอนที่ยกขึ้นไปเนี่ยไอ้คนที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยเมื่อตายไปแล้วเนี่ยมันดูแล้วไอ้คำว่า300กว่าโลเนี่ยเราคิดว่าเออ6คนก็น่าจะยกได้มันเอากับคูณผม5คนอ่ะคูณนะเพราะน้ำหนักมันทิ้งหมดแล้วครับถ้าเป็นคนเราเนี่ย300กกมันจะเก่งพอเก่งปุ๊บน้ำหนักก็จะหายไปแต่นี่มันปล่อยหลดเลยแล้วคิดสภาพเดี๋ยวยกไปเรานั่งอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังไอ้ตรงที่จะยกขึ้นไปต้องใช้เจ้าหน้าที่ใส่ชุด PPE แล้วก็ยกขึ้นไปเชื่อหรือไม่ครับไอ้พวกที่ยกขึ้นไปเนี่ยแทบจะใช้คำว่ากระอักอาจารย์ครับคือยกปุ๊บเนี่ยพอถึงพื้นสุดท้ายปุ๊บต้องรีบวางแล้วก็ใช้เข็นเข้าไปครับโอ้ย300กว่าโลนี่ก็คือแล้วก็ครับประสบการณ์เลยครับไอเรานึกว่าจะใช้น้ำมันเยอะมากต้องใช้โอ้โห100กว่าลิตรแน่ๆร่างของศพนั้นใหญ่ที่ไหนได้ครับโยมดูนะครับจำไว้เป็นบทเรียนเลยอาตมานี่บอกโยมได้เลยที่ไหนได้ครับใช้น้ำมันน้อยกว่าศพทั่วไปทำไมงงเพราะอะไรครับนี่แหละคำถามมีคำตอบครับคือว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยพอเริ่มทำพิธีเผาศพอ่ะเขาจะเผาตัวเองครับโอ้เตาเผาศพไม่ได้แค่พยุงไว้เฉยไปแค่รอไปเฉยเขาจะเผาร่างตัวเขาเองเผาผ่านนี่โยมที่ดูอยู่นี่เป็นประสบการณ์จริงๆนะครับวัดเพล้อมเนี่ยเจอทุกรูปแบบคนที่อายุร้อยกว่าก็เผามาแล้วเสียชีวิตเผามาแล้วทั้งนั้นนะโควิดเนี่ยมันเป็นอะไรที่สอนพวกเราได้ดีที่สุดครับครับสอนได้ดีที่สุดผมว่าในความคิดผมนะศพที่มีน้ำหนัก300โลที่เผาเร็วแล้วก็ใช้น้ำมันน้อยอาจจะเป็นเพราะว่าในร่างกายมีน้ำมันถูกต้องครับนะครับก็ทำให้เผาได้เร็วขึ้นเป็นเชื้ออย่างดีเป็นเชื้ออย่างดีเผาตัวเขาเองเลยครับเผาจริงเลยครับประคองเฉยพี่มหาเคยเจอผีไหมครับไม่เคยไม่เคยละคือไม่รู้อะคืออย่างเขาไปด้วยกันหลายคนเนี่ยครับบางคนเจอบางคนไม่เจอครับคือเอาง่ายบวชตั้งแต่เป็นเด็กอะเนาะ13-14ปีเนี่ยเข้าไปเมื่อก่อนมันไม่มีเมนไงครับไม่ต้องเผาหลังวัดที่เป็นป่าช้าไงบางทีเราต้องไปคือเผาไหม้ไม่หมดอะครับเราต้องไปพลิกไปดูไปอะไรกลางดึกอ่ะอ๋อแสดงว่ามาก็เคยไปทำตรงนั้นด้วยแต่อย่างเราไม่ค่อยจะกลัวเท่าไหร่ครับเราก็ไม่เจอแต่คนกลัวนั้นเจอนะแปลเหมือนกันคนเจอนี่เจอเรื่อยเจอนี่เจอเป็นแบบไหนไม่ใช่ครับโยมมันเป็นอย่างนั้นจริงครับจิตใครกลัวมันจะทำให้เห็นจิตปรุงแต่งหรือเปล่าประมาณนั้นครับจะเป็นจิตปรุงแต่งขึ้นไปว่าจะมีผีอยู่นั้นพอมองไปแล้วปุ๊บก็เกิดเป็นภาพหลอนอาจจะเป็นเงาต้นไม้อาจจะเป็นเงาของถังขยะนู่นนี่นะก็เลยจินตนาการไปเอาอย่างคนที่เขาเห็นผีอย่างบางคนบอกว่ามีจิตสัมผัสนะมีสัมผัสดวงวิญญาณได้บางคนพอเจอดวงวิญญาณอ้วกอ้าวอะไรเงี้ยเออมีอ้วกมีอะไรมั่งความเห็นยังไงฮะความเห็นยังไงมันขึ้นอยู่สิทธิส่วนบุคคลครับแต่ถ้าถามพวกเราก็ไม่เชื่อก็ผมไม่เห็นคุณก็ไม่เชื่อถามคุณก็ไม่เชื่อถามแมวก็ไม่เชื่อเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเหมือนกับการโดนของนะครับคนโดนของนะครับโยมคนโดนของเนี่ยบอกมาเด็กอาตมาแก้เลยแก้ได้ 100% กล้าเลยกล้าพูดเลยว่ามาใครโดนของมาเลยหลวงพ่อไม่ต้องเสียแม้แต่ถลึงเดียวนะแก้ยังไงฮะฮะมีวิธีก็แล้วกันเอาแล้วไม่บอกเลยครับว่ามาเลยครับไม่ต้องเสียเงินแม้แต่สลึงเดียวแสดงว่าหลวงพ่อมีวิธีแก้ยังไงไม่รู้
ถ้าเกิดมีคนเขาไม่มีใครมาครับไม่มีใครเคยมาหาสักคนทั้งๆที่เราก็สืบทอดพุทธาคมต่างๆนะครับมีแต่คนมาลงณหน้าทองเพื่อเป็นมีแต่คนมาเจิมมาทำพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกพระมีอยู่แค่นั้นแต่จะให้มาแก้ของมันไม่มีเลยครับมันไม่มีเลยครับไม่มีเพราะว่าไม่ใช่ไม่มีเพราะเขาไม่นั่นนะอาตมามาเจอแต่คนของหายหมดพอเข้ามาในวัดไผ่ล้อมนะหายไปหมดไม่เห็นมีใครที่จะมาเจอประเภทอย่างนั้นเลยเพราะว่าเห็นผมเห็นตามข่าวบ้างโดนของบ้างในเฟซบุ๊กบ้างคนนู้นทำของใส่คนนี้ถ้าเกิดวันหนึ่งนะครับคนที่ชมรายการของเราอยู่เขาบอกว่าตัวเองโดนของแล้วเขามาหาหลวงพ่อที่วัดไผ่ล้อมหลวงพ่อแก้ได้จริงไหมครับมาได้เลยครับโอ้โหหลวงพ่อมั่นใจมากๆนะคุณผู้ชมนะครับถ้าแก้ไม่ได้ล่ะก็ไปแก้ผ้าเอาแล้วกันคุณพ่อมันถ้าเกิดมันเป็นเรื่องจริงแล้วมันแก้ไม่ได้ครับอาจจะเป็นที่ปวดมา30ปีเนี่ยครับก็ยังไม่เคยที่จะเจอเลยฮะเรื่องของของเรื่องของคุณไสไสยศาสตร์ต่างๆหลวงพ่อพูลเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงปู่อ่ะครับใครมาโดนของมาเนี่ยแก้ได้หมดชงยาหอมให้กินเดี๋ยวของก็ไปแล้วนี่เรื่องจริงฮะอันนี้ต้องใส่พุทธาคมหรือว่าอาคมไอ้ตรงเนี้ยสิ่งสำคัญแต่ที่ผ่านมาไม่เคยเจอยังไม่เคยอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูลจนท่านละสังขารกันแล้วแต่ยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเจอเลยครับแต่ว่าหลวงพ่อพูลท่านเคยแก้โอ้เยอะแยะมากมายที่มานั่นเองเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอันนี้ผมไม่ได้ท้าหรือไม่ได้ลองหรือไม่ได้ให้คุณผู้ชมมาแก้ของวัดไผ่ล้อมกันนะครับเดี๋ยวไม่ใช่ชมคลิปนี้นี่โอ้โหเปิดสำนักเดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องเป็นราวกันเข้าไปใหญ่อีกไม่มีสำนักทั้งสิ้นครับก็ปกติเนี่ยครับก็มาได้ปกติครับก็ให้ท่านมีความทุกข์สิ่งใดแล้วแต่นะมาเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นไม่เพียงแต่คุณสายไม่เพียงแต่ท่านมีทุกข์นะครับส่วนใหญ่ครับที่เจอนะครับหัวทิ้งเมียมีชู้ครับเรื่องความรักบอกโดนของนู่นนี่นั่นมานั่นมามาให้เราแก้พอเราเสกไปเพียงเดียวหายเลยกลับไปดีเลยอ้าวไม่ธรรมดาอย่างนี้ถ้าสมมุติผมอยากจะมีเพิ่มอย่างนี้ได้ไหมได้เลยได้เลยครับพ่อว่าไงแม่พ่อคะนรกกับสวรรค์มีจริงไหมคะอ๋อมีจริงแน่นอน 100% ครับมีจริงนะที่นี้อยู่ที่ไหนรู้ไหมค่ะอยู่ที่ใจคุณทำชั่วนั่นน่ะก็นรกก็อยู่ในใจแล้วครับคุณทำดีก็สวรรค์ก็อยู่ในใจเพราะฉะนั้นสวรรค์นรกมีจริงไหมมีจริงแน่นอนครับตัวเราเองเป็นผู้ที่รู้ที่สุดถึงได้บอกว่าจะดีจะชั่วก็อยู่ที่ตัวเราทำนะจะสูงหรือจะต่ำก็อยู่ที่เราทำตัวนะครับทั้งนั้นเลยครับโยมลองไปดูได้เลยอาตมาพูดจริงไหมไม่เชื่อไปลองดูได้ทั้งนรกและสวรรค์อยู่ที่ใจเราเป็นผู้กำหนดที่สุดในการดำเนินชีวิตคนไหนทำดีทำชั่วโยมสามารถที่จะแยกแยะออกได้เลยคอวอยอหอจะแยกแยะออกมาอีกแล้วทีนี้มาอีกแล้วครับคอวอยอหอนะครับแล้วอย่างพุทธศาสนาตอนผมเรียนหรือว่าตามจะมีทุติยภูมิภพภูมิต่างๆแล้วก็นรกจะเป็นยังไงสวรรค์เป็นอย่างไรอันนี้ถ้าตายไปแล้วจะมีแบบนั้นจริงๆไหมครับลองตายดูหลวงพ่อให้ผมลองตายดูแต่ผมขอเผาวัดไผ่ล้อมไม่มีปัญหาครับเพราะว่าสวดเผาฟรี 100% เต็มก็ยังไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วนรกเป็นแบบนั้นจริงไหมไม่มีอาตมาก็ไม่รู้ใครรู้อ่ะช่วยบอกทีแล้วกันนะครับเพราะอาตมาไม่รู้แต่ที่รู้อ่ะนรกสวรรค์อยู่ที่ใจเราอยู่ที่ใจในการดําเนินชีวิตของคนนะครับคนใดแล้วแต่จะรู้ตัวเองตัวเองมีละครเป็นพระเอกเป็นนางเอกเป็นผู้ร้ายครับเป็นตัวโกงครับอยู่ในตัวเราเองนั่นก็คือละครชีวิตแล้วบางคนเขาเล่าเรื่องเนี่ยนะครับเคยตายไปแล้วอย่างที่ผมบอกว่านรกเป็นนู้นสวรรค์เป็นนี้บอกเคยตายไปแล้วไปสวรรค์มาไปนรกมาเขาคิดไปเองหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงไม่รู้ก็แล้วแต่เขาเราก็ไม่รู้เพราะเขาเล่ามาอย่างนี้นะใช่เขาเล่ามาเขาเล่ามาเขาว่าก็ไม่รู้จริงไหมอาจารย์พ่อจะรู้ไหมล่ะไม่มีใครรู้แต่จริงเท็จไม่รู้แต่เขาเล่ามาไงเขาว่ากันมาเรื่อยเราก็ผมก็อยากจะไปลองดูแต่กลัวไม่กลับมานะฮะกลัวไม่กลับมาผมก็ไม่รู้จะใช้วิธีไหนในการกลับมาไม่มีครับนะครับสุดท้ายแล้วต่อมาก็เชื่ออย่างคือตามรอยพุทธเจ้าครับทุกคนทำความดีครับนั่นแหละครับความสุขก็คือสวรรค์นะครับครับทำความชั่วความทุกข์ก็คือนรกนั่นแหละ
ราะฉะนั้นแล้วตายแล้วไปไหนมาวัดนี่แหละครับตายแล้วก็มาวัดแต่สิ่งที่คงเหลืออยู่คือความดีนะครับความดีอย่างที่หลวงพ่อพูดหลวงพ่อบอกนะครับความดีจะคงอยู่กับตัวเราได้กติว่าหลวงพ่อบอกว่าตายแล้วมาวัดแน่นอนครับปัญหาว่าจะมาวัดตอนตายหรือมาวัดตอนเป็นถูกต้องอย่างพวกคุณมาวัดตอนเป็นก็ดีแล้วดีแล้วเพราะมารับหลักธรรมไปในการที่จะไปดำเนินชีวิตในการที่จะไปประกอบสมาชีพเราใช้หลักธรรมไม่ต้องรอให้ตายก่อนค่อยมามาวันนี้เลยมาดังนั้นมาได้วันนี้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องรอตายแล้วมาเผาโควิดอะไรกันที่วัดไผ่ล้อมไม่ต้องใช้บริการกันเยอะนะครับยอมแม้ว่าไงหลวงพ่อคะแล้วผีฝรั่งอ่ะกลัวพระไหมคะผีฝรั่งกลัวพระไทยไหมครับมันก็เป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของแต่ละศาสนาผีฝรั่งกลัวอะไรไม้กางเขนแล้วผีไทยกลัวไม้กางเขนไหมครับจะถึงได้บอกว่ามันเป็นการสร้างเรื่องสร้างอะไรขึ้นมาทั้งนั้นบางคนก็บอกไปเจอผีแต่มีพระดีสมมุติว่าแขวนหลวงพ่อพูนนี่ไปเจอผีผีกลัวหลวงปู่ไปก่อนตั้งแต่หลวงปู่ไม่ช่วยหรอครับไม่ช่วยครับคือสำคัญที่สุดใจแล้วมันปรุงใจแล้วจิตแล้วก็ใจมันปรุงแต่งที่สุดในการเอาไม่ต้องเดินเงียบๆมีอะไรมากิ๊กจังกิ๊กจังหน่อยเดี๋ยวก็วิ่งเพ่นแล้วเพราะฉะนั้นพระเครื่องหรือวัตถุมงคลต่างๆก็แสดงว่าเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับไม่ต้องอะไรอย่างคุณแมวเนี่ยไปถ่ายวิดีโองานศพเยอะมากครับไม่กลัวบ้างเหรอเจอผีบ้างไหมฮะถามคุณแมวเลยไม่เจอไม่เจองานศพเขาไม่เจอเจอบ่อยที่สุดก็คือการเจอแกเป็นคนไปถ่ายกันหมดทุกอย่างเป็นนั่งสวิตเชอร์อยู่คนเดียวเงี้ยครับมันเนี่ยเดี๋ยวคนผักคนตายก็มานั่งสะกิดข้างหลังยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเจอถ้าเจอสงสัยจะลุกหนีไปแล้วผมออกคอนเสิร์ตมาทั่วประเทศไปนอนโรงแรมก็ยังไม่เคยเจออันนี้ยังไม่เคยเจอส่วนตัวแล้วก็ยังไม่อยากเจอไม่อยากรู้ด้วยว่ามีหรือเปล่านะครับนี่ก็ตายแล้วไม่อยากรู้อ่ะเพราะว่ารู้แน่นอนตายแล้วก็ตายครับเพราะอะไรมีประสบการณ์ครูบาอาจารย์คือหลวงปู่ครับตายแล้วท่านฟื้นไม่ได้แม่ตายไปแล้วมันก็ไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำให้ท่านได้ก็คือทำความดีอุทิศให้ท่านเพราะนั้นขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยคนตาย รอรับผลบุญกุศลจากคนเป็น มันเป็นรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นในการสืบทอดไปหมดทุกคนทุกคนเนี่ยทุกคนเนี่ยมีหน้าที่อย่างนั้นหมดทุกอย่างถึงเวลาทีอ้าวเดี๋ยวปูครบวันปู่เสียชีวิตแล้วทำบุญให้ปู่ไปครับอ้าวย่าไปทวดไปทำบุญให้ไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีถูกต้องเราจะได้ทำบุญด้วยคนเป็นทำให้คนตายครับคนตายปุ๊บก็รอคนเป็นนั้นทำบุญมาให้นั่นเองบางคนบอกเห็นวิญญาณบอกหลวงพ่อบอกอาจจะจิตปรุงแต่งแต่บางคนบอกผีอำล่ะที่มันกระดิกตัวไม่ได้แหละครับก็นั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างตะคิวกินใครจะรู้ล่ะก็บอกอยู่คนเดียวแต่ว่าท่องนโม3จบแล้วอิติปิโสพุทธคุณสังฆคุณธรรมคุณพอดีมันคลายพอดีอ๋อมันก็เป็นเช่นนั้นได้เหมือนกันเพราะว่าคุณรู้คนเดียวอ่ะใช่ไหมครับอาตมาเป็นผู้ที่เอาโต้เถียงกันไปโต้เถียงกันมาครับเพราะนั้นมันอยู่ที่ตัวคุณเองคุณจะเป็นไงก็นั่นแหละคุณรู้ตัวเองเพราะเวลาอาจจะคิดว่าเวลาเราท่องพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วเรารู้สึกสบายใจประมาณนั้นมันก็เลยคลายนี่ถูกต้องครับประมาณนี้ถ้าผมคิดได้สูตรนี้เลยนะฮะเพราะนั้นมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคุณผู้ชมบางคนอาจจะเชื่อว่าผีมีจริงก็บางคนเคยเห็นบางคนสัมผัสได้ไม่ต้องอะไรมากเอาลองถามอาจารย์โพสต์เลยครับไปขึ้นศาลคดีฆ่ากันตายคดีอาจารย์ไม่เจอบ้างเหรอทำไมฆ่ากันตายทำไมผีไม่มาบอกว่าใครฆ่านั่นสิคือคนที่ตายไปแล้วก็ไม่ทำไม่ยอมมันก็เลยไม่รู้แต่นี่มีโบราณเขาว่าอย่างหนึ่งครับคือคนบอกว่าไปใกล้คนไปอยู่ในจุดที่คนตายครับก็กลัวผีมีหลอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดจากจิตใจเราเชื่อใช่ไหมว่ามันมีก็กลัวครับโบราณเขาบอกว่าทุกพื้นที่ที่เราอยู่นี่นะไม่มีที่ไหนที่ไม่มีคนตายพันปีหมื่นปีล้านปีเยอะหมดทุกอย่างมีคนอยู่ทุกที่ใช่ไหมเราได้อย่างนี้ก็มีคนตายครับทุกที่มีคนตายหมดนะฮะเพียงแต่ละรู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองอ๋อพอเรารู้เราไม่กลัวนี่เราไม่รู้เราอาจจะเนี่ยที่ตรงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้อาจจะมีเคยมีคนตายอยู่ได้สมัยร้อยกว่าปีก่อนทั้งทุกอย่างมีคนตายหมดทุกพื้นที่ทุกตารางเพราะฉะนั้นวันนี้ได้ข้อคิดดีๆเรื่องของวิญญาณนะฮะเรื่องของบาปบุญแมวมีอะไรอีกครับแมวอ๋ออยากให้หลวงพ่อให้แง่คิดในการทำบุญนะคะโอ้ทำบุญนะครับที่บอกไปแล้วทุกคนร่วมกันทำบุญด้วยกายวาจาแล้วก็ใจผ
ผลลัพธ์ที่ได้โยมไม่ต้องพูดเลยครับได้เดี๋ยวนั้นก็คือความสุขใจนั่นเองเพราะฉะนั้นความสุขใจในการทำบุญนั้นมันเกิดขึ้นกับญาติโยมเองไม่ได้เกิดขึ้นจากใครถ้าโยมทำด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นในการที่จะทำบุญทำกุศลแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้มันได้แล้วและส่วนที่มาเคลือบแคลงใจไม่มีหรอกครับกับการทำบุญครับเพราะนั้นถ้าเราทำบุญแล้วผลบุญเนี่ยตกมาอยู่ตัวของเราแล้วแล้วก็ไปสู่แก่ผู้มีพระคุณส่วนใหญ่แล้วทำบุญเนี่ยอันดับแรกก็คือตัวเราได้อันดับที่สองผู้มีพระคุณของเราได้ครับอันดับที่สามผู้เสียชีวิตญาติพี่น้องเราได้อันดับสุดท้ายก็คือเจ้ากรรมนายเวรที่เขาจะได้นะครับฉะนั้นท่านที่ชมรายการของเรานะครับสามารถที่จะมาร่วมบุญก็ได้นะครับมาทำบุญที่วัดไผ่ล้อมมีทุกช่องทางเลยครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นการเผาศพให้กับผู้ป่วยโควิดนะฮะที่เสียชีวิตนะฮะสวดเผาฟรีนะครับที่นี่มาสมทบทุนก็ได้หรือว่ามาจะมาทานกาแฟบุญเพื่อเป็นทุนการศึกษานะครับสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาก็ได้หรือจะมีช่องทางต่างๆที่ให้ทุกท่านมาทำบุญเพราะว่าวัดไผ่ล้อมของเราเนี่ยสนับสนุนในทุกช่องทางนะครับสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องของสังคมนะฮะแล้วก็มีโรงพยาบาลด้วยใช่ไหมครับนะครับมีในทุกๆอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพราะฉะนั้นทุกท่านสามารถที่จะมาร่วมบุญนะครับแล้วก็วันนี้ฝากกันไว้ครับกับรายการปลัดบอกของเรานะครับดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวนะครับวันนี้กลับนมัสการขอบคุณท่านพระเดชพระคุณนะครับท่านหลวงพี่น้ำฝนของเรารวมถึงพี่มหาของเราด้วยนะครับวันนี้รายการของเรามีความสุขมากๆครับและวันนี้นะครับรายการของเราก็ได้รับรู้ถึงเรื่องของบุญบาปและตายแล้วไปไหนนะครับในโลกของดวงวิญญาณที่มีจริงหรือไม่จริงนั่นเองนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมโกอาร์ปาติโดครับและหนูแมวโคตรจ๊าบค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านครับรายการประหลัดบอกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ